Forex Copy Trade ทุน500ดอลลาร์ทำกำไรไป200ดอลลาร์ในเวลาแค่11วันมือใหม่ไม่มีความรู้ก็ทำได้ทำยังไงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่านไลน์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ไลน์ Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับคลิปเกี่ยวกับ Forex Copy อีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อวานนะผมคลิปก่อนหน้านี้1คลิปนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมทำเกี่ยวกับ Copy Trade Forex อยู่นั่นเองนะผมซึ่งทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่500ดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดทุนอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือประมาณ 100,000 กว่าบาทถึง300,000กว่าบาทนั่นเองนะผมแต่ว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าจะไปรอ 100,000 อย่างเดียว 300,000 อย่างเดียวเนี่ยหลายคนคงจะมีเงินไม่ถึงนะผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมอันนี้ผมแค่พูดโดยรวมๆนะครับว่าเงินจำนวน 100,000 บาทถึง 300,000 บาทเนี่ยสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับผมเลยเปิดตรงนี้ขึ้นมานะผมว่ามี copy trade version ใหม่นั่นเองนะผมทุนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเทรดเองแล้วนะครับได้บัญชีจริงด้วยใช้เงินจริงด้วยนะผม copy trade แล้วเนี่ยได้กำไรอยู่ที่ 6,000 บาทนั่นเองนะภายในเวลา11วันนะครับแต่ถ้านับจริงๆไม่นับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยู่แค่7วันเท่านั้นนั่นเองนะผม7วันนะครับจากทุน 15,000 เนี่ยผมได้กำไรไปที่6,000 บาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลงลึกมาเจาะลึกนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคุณต้องทำอะไรบ้างเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมือใหม่ไม่มีความรู้นะครับคุณก็ทำได้นั่นเองนะครับแต่ผมต้องพูดตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่อยากจะให้คุณเนี่ยตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำมากเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าคุณฟังไม่จบนะครับคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่าคุณจะต้องทำยังไงนั่นเองนะครับถ้าคุณกอข้ามไปข้ามมาดูข้ามไปข้ามมานะครับคุณก็จะไม่รู้ว่าผมทำได้จริงหรือเปล่าคุณต้องทำอย่างไรบ้างนะครับหลังจากดูคลิปจบต้องทำอะไรต่อนั่นเองนะครับก็เช่นนั้นนะครับคุณควรจะดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พูดเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเวลาคุณมันมีค่ามากนะครับก็สามารถปรับ YouTube ไปเร่งสปีดคูณ2ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็อาจจะฟังไม่ทันหน่อยแต่คุณจะไม่ต้องมาเสียเวลากับผมเยอะนั่นเองนะครับแต่รับรองว่าถ้าคุณตั้งใจฟังนะครับ
คุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องนานเกินไปนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกกันดีนะครับว่าเป็น copy trade นั่นเองนะผมซึ่งทุนที่ผมใช้เนี่ยก็อยู่ที่$500นะครับและผมใช้เวลาแค่11 วันเท่านั้นนะครับสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่$245นี่นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะผมว่าผมทำได้จริงไหมนะครับไปดูกันเลยอยู่ในแอปของMT4 นั่นเองนะผมซึ่งแอปมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมถ้าใครที่เคยเทรด Forex มานะครับก็จะรู้กับหน้าตาของเจ้าแอปนี้อย่างดีเลยนั่นเองนะผมว่ามันคือ MT4 นั่นเองนะครับหรือย่อมาจากคำว่า Meta Trader 4นั่นเองนะผมซึ่งณตอนนี้นะผมไม่ได้จะมาอธิบายว่ามันแอปเนี่ยมันทำงานยังไงนะผมแต่ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยบัญชีของผมเนี่ยทำกำไรไปแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะผมแล้วก็พอเริ่มต้นของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเป็น IC Market Live 17นั่นเองนะผมเป็นบัญชีเรียวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ที่$700นั่นเองนะผมเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็ประมาณ20,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมซึ่งเป็นพอร์ตเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเรามาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้คือประวัตินั่นเองนะผมประวัติการเทรดนะครับว่าฝากเงินเท่าไหร่เทรดได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้เท่าไหร่นะครับกดสัปดาห์ล่าสุดก่อนเลยนะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยผมได้กำไรอยู่ที่$200นั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมฝากเงินไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับก็บัญชีนี้นะครับผมเริ่มเทรดเมื่อวันที่7นั่นเองนะผมวันที่7เดือนพฤษภาคมนะครับหรือประมาณ11วันผ่านมาเองเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้วันที่18นั่นเองแต่ว่าวันที่ผมฝากเงินนะผมคือวันที่7นั่นเองนะผมเนี่ยครับ 7.05/2020 นะครับฝากเข้ามา500 เหรียญนะผมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับไล่มาจนถึงวันที่18เนี่ยณตอนนี้นะครับทำกำไรไปได้อยู่แล้วที่ประมาณ$245นั่นเองนะผมที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับก็ผมทำกำไรมาเนี่ยเกือบจะ 50% แล้วนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้ามัน 50% นะผมมันก็ต้องเป็น250นั่นเองนะครับจากเงินฝาก$500นั่นเองนะครับผมวันนี้เราติดลบนะครับตอนนี้ผมได้กำไรมาแล้วนั่นเองนะผมกราฟกำลังจะเริ่มลงแล้วนั่นเองนะครับก็ TP อยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะผม 1.80780 ประมาณนี้นะครับก็คาดว่าบัญชีนี้จะได้กำไร 100% ในเวลาไม่นานนั่นเองนะผมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของเจ้าตัว My Facebook นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นนั่นเองนะครับก็คือเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไว้โชว์ข้อมูลการเทรดนั่นเองนะผมไว้โชว์บัญชีการเทรดของเทรดเดอร์หลายๆคนนั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันดียังไงเว็บไซต์นี้นะครับหนึ่งเลยนะผมคือเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะครับข้อมูลทุกข้อมูลจะไม่มีการเฟกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคำว่า real USD นะครับถ้าเป็นบัญชีจริงนะผมเป็นเงินจริงๆเนี่ยมันจะเขียนว่า real นะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีปลอมนะผมมันจะเขียนว่า demo นั่นเองนะผมแล้วมันก็จะมีข้อมูลมากมายเลยนะครับเกณฑ์ว่าได้กำไรเท่าไหร่นะครับได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อวันได้เท่าไหร่ต่อเดือนได้เท่าไหร่นะครับดรอว์ดาวน์อยู่เท่าไหร่นะผมบาลานซ์เท่าไหร่นะครับ equity profit deposit withdraw เท่าไหร่นั่นเองนะผมอัปเดตเมื่อไหร่นั่นเองนะผมมันจะมีโชว์ให้ดูเป็นกราฟทุกวันเลยนั่นเองนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะกด refresh หน้าจอให้ดูนะครับนะผมเว็บไซต์นี้นะครับมันสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนั่นเองเกือบจะทุกอย่างนะครับที่เทรดเดอร์เขาเปิดให้เราดูนะก็นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ถ้าสนใจเข้ามาเช็คดูเองก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับมาดูตรงนี้เล็กน้อยนะผม profit นะครับตรงนี้ก็คือ245 ดอลลาร์นั่นเองนะผมเห็นได้ว่าผม deposit ไป500นะครับได้กำไรมาอยู่ที่245 ดอลลาร์นะครับเริ่มต้นเทรดเมื่อวันที่7นะผมวันนี้วันที่18นะครับภายในเวลาแค่1 2นะผม7 11นะ1 2 3 4 5 6 7แค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะผมเนี่ยนะครับแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่
49% นั่นเองนะผมแล้วจะเห็นได้ว่าดรอดาวน์เนี่ยอยู่ที่ 1.79% เท่านั้นนั่นเองนะผมเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับระบบของ EA หลายๆท่านนะผมเทียบกับ Twitter หลายๆท่านนั่นเองนะผมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมดี 100% นะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีดรอดาวน์ที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะผมก็สามารถตัดสินใจกันดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะผมเป็นลิงก์ที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับลิงก์นี้เลยนั่นเองนะครับเมื่อคุณเข้ามาคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมกดปิดไปนะครับคุณจะเห็นข้อมูลทุกอย่างแบบที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะผมตรงนี้เป็นบัญชีจริงนะครับ IC Market Leverage 1500นะผม MT4 ข้อมูลทุกอย่างตรงนี้แต่ตรงในส่วนของ Open Trade เนี่ยผมปิดไว้นั่นเองนะผมแล้วก็นี้เป็นบัญชีอื่นของผมนั่นเองสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับผลลัพธ์ที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นผลลัพธ์จาก MT4 แล้วก็ My Effect Book นั่นเองนะผมซึ่งสามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยสามารถทำได้จริงนั่นเองนะโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะอธิบายเป็นภาษาบ้านๆให้มันเข้าใจได้ง่ายๆที่สุดเลยละกันนั่นเองนะผมเพราะว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็มีหลากหลายนั่นเองนะผมจะพูดเป็นกลางๆแล้วกันนะครับว่า copy trade เนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะครับหลักการทำงานของมัน1เนี่ยมันจะมีบัญชีแม่นะครับหรือว่าบัญชีหลักอยู่1บัญชีนั่นเองนะผมซึ่งบัญชีหลักเนี่ยนะครับก็คือเป็นบัญชีที่จะคอยทำการเทรดนั่นเองนะผมซึ่งเมื่อทำการเทรดแล้วนะครับเรานะผมก็เป็นลูกค้านะครับจะเป็นบัญชีลูกนั่นเองนะผมซึ่งบัญชีลูกเนี่ยก็เหมือนเป็นเสมือนบัญชี copy นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเมื่อบัญชีแม่นะผมทำการเข้าเทรดนะครับบัญชีลูกเนี่ยนะบัญชีลูกนะผมก็จะทำการเข้าเทรดเหมือนกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบัญชีแม่ไปตลาดนะไปซื้อปลาเมื่อซื้อเสร็จบัญชีลูกเนี่ยก็จะซื้อปลาโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับโดยที่บัญชีลูกเนี่ยไม่ต้องไปตลาดนะครับมันก็เหมือนการ copy ง่ายๆนั่นเองนะผม copy จากจุด A ไปจุด B นะผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าบัญชีหลักทำอะไรนะผมบัญชีรองก็ทำตามแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งการ copy trade เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคุณไม่ต้องมีความรู้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งดูกราฟเองนะครับเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ตลาดเองว่าตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนะผมความรู้งานหลักทั้งหมดนะครับตกเป็นของบัญชีแม่อย่างเดียวนั่นเองนะผมบัญชีแม่จะเป็นคนเทรดนะเป็นคนวิเคราะห์ตลาดเป็นคนทำทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ทำการเชื่อมต่อเข้าไปในบัญชีแม่นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีสอนให้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับจริงๆก็คือผมจะทำให้เองเลยนั่นแหละนะผมคุณแค่ทำการเติมเงินเข้าไปแค่นั้นนะครับซึ่งบอกแล้วว่าง่ายมากนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ถามว่าถ้าสนใจในการ copy trade ต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้เล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ผมจะกำหนดในการ copy trade นั่นเองนะผมคือผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะผมก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะผมซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือพวกที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณเคยเทรด Forex มาบ้างแล้วนะครับแล้วคุณก็มีบัญชีอยู่แล้วนั่นเองนะผมจะเปิดกับโบรกเกอร์ไหนก็ไม่สำคัญนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับคุณคืออยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเทรด Forex มาก่อนเลยนะครับหรือว่าเคยเทรดเกี่ยวกับพวก Binary Option อะไรอย่างนี้มานะครับแต่ว่ายังไม่เคยเทรด Forex ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex นะผมคุณจะอยู่ในพวกขวานั่นเองนะครับหรือว่าคุณมีบัญชีเทรดอยู่แล้วแต่คุณอยากจะเปิดบัญชีเทรดใหม่นะครับคุณก็สามารถอยู่ฝั่งขวาได้นั่นเองเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะผมก็คือสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะผมก็คือ1นะครับเติมเงินเข้าพอร์ตตัวเอง500ดอลลาร์นั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับทุนขั้นต่ำอยู่ที่500นะผมก็คือเสมือนบัญชีของผมนะครับผมก็ทุนเริ่มต้นที่500นะครับคุณก็ทำการเติมเงินเข้าพอร์ตเข้าบัญชีของตัวเองไปได้เลยนะผม500ดอลลาร์นะครับคุณก็จะสามารถใช้ copy trade ของผมได้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เติมเงินเข้าบัญชีของตัวเองไปแล้วนะครับก็ติดต่อ LINE @นั่นเองนะผมซึ่ง LINE @ตรงนี้เนี่ยผมจะส่งให้ท้ายคลิปนั่นเองนะผมก็หรือว่าจะตรงนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยนะครับติดต่อ LINE แอดนี้ได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับแล้วเติมเงินเรียบร้อยแล้ว500ดอลลาร์นะผมคุณก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าต้องการจะ copy trade นั่นเองนะผมเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเงื่อนไขมันสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะผมก็คือตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับคุณจะต้องทำการแชร์กำไรให้ผม 50% นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันอีกทีนึงนะผมเรามาดูฝั่งขวาก่อนนั่นเองนะครับฝั่งขวานะผมสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกเลยถ้าคุณสนใจนะครับติดต่อมาที่ LINE แอดก่อนเลยนั่นเองนะผมที่ขึ้นอยู่นะตรงนี้นั่นเองนะผมติดต่อมาได้เลยนะครับว่าสนใจ copy trade ยังไม่มีบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งขั้นตอนต่อไปให้เลยนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งติดต่อไปนะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะครับแล้วค่อยติดต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะผมคุณติดต่อเข้ามาที่ LINE แอดนะครับแล้วคุณก็จะต้องทำการเติมเงิน500 ดอลลาร์หลังจากทำการเปิดบัญชีแล้วนั่นเองนะผมซึ่งผมจะมีคลิปสอนเปิดบัญชีแยกให้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมบอกว่าพักไว้ก่อนนะผมก็คือแชร์กำไรนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะผมและสนใจ copy trade นะครับคุณเติมเงินเข้าบัญชีของตัวเองแล้วนะครับคุณจะต้องแชร์กำไรให้ผม 50% นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับ 50% นั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นได้กำไรนะครับวันนี้เนี่ยพอร์ตเราทำกำไรไปอยู่ที่$200นะครับคุณจะต้องแบ่ง$100ให้ผมนั่นเองนะผมก็คือ 50% นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกำไรกันรายอาทิตย์นั่นเองนะผมพอครบ1อาทิตย์แล้วเนี่ยผมก็จะแจ้งไปนะครับว่าคุณเนี่ยต้องให้กำไรผมเท่าไหร่นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะคำนวณไปให้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องเก็บ 50% เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะผมเรามาดูฝั่งขวาก่อนนะครับก็คือว่าฝั่งขวาเนี่ยแชร์กำไร 0% นั่นเองนะผมคือฝั่งขวาเนี่ยคุณไม่ต้องแชร์กำไรให้ผมเลยนั่นเองนะผมถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับเขาจะต้องทำการสมัครสมาชิกผ่านบัญชีลิงก์ของผมนั่นเองนะผมก็คือสมัครผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับผมแล้วผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆจากบล็อกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องมาเก็บแชร์กำไรจากฝั่งที่เปิดบัญชีผ่านผมนั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เกิดขึ้นที่เป็นกำไรจากพอร์ตคุณนะครับคุณจะได้กำไรไปหมดเลยนั่นเองนะผมไม่ต้องมาแบ่งให้ผมนะครับไม่เหมือนกับคนที่มีบัญชีเทรดตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้สมัครผ่านผมนะผมคุณจะต้องแชร์กำไรให้ผม 50% จากกำไรที่ได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยทำกำไรไปอยู่ที่$200นะผมฝั่งขวาก็ทำกำไรไป$200นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องมาแบ่งกำไรให้ผม$100นั่นเองนะผมแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยไม่ต้องแบ่งกำไรให้ผมเลยนั่นเองนะคุณก็ได้กำไรไปเต็มๆ$200เลยนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องมาเก็บแชร์กำไรของฝั่งคนที่ไม่ได้สมัครผ่านลิงก์นะผมบอกแล้วนะครับว่าโบรกเกอร์เนี่ยเขาจ่ายให้ผมนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับในการ copy trade นะครับมันจะมีค่าบริการในการใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็จะจ่ายให้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะผม cover ตรงนี้ให้หมดเลยนั่นเองนะครับบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณแค่เติมเงินเข้าพอร์ตตัวเองที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้หมดเลยนั่นเองนะที่นี้ผมต้องเก็บแชร์กำไร 50% สำหรับคนที่ไม่ได้สมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องไปจ่ายค่าบริการ copy signal นั่นเองนะผมส่วนคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมเนี่ยโบรกเกอร์เขาก็จะจ่ายเงินให้ผมนั่นเองนะผมซึ่งผมก็นำเงินตรงนั้นเนี่ยไปจ่ายค่าบริการ signal นั่นเองนะผมก็จะเหลือส่วนต่างไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะผมซึ่งผมก็ไม่จะไปเชื่อต้องมาเก็บค่าบริการจากคุณนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วเนี่ยสนใจอยากจะไม่ต้องแชร์กำไรได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าโบรกเกอร์ที่ผมใช้นะผมก็คือ BD Swiss นั่นเองนะผมซึ่งถ้าถามคนไทยเนี่ยผมคิดว่าจำนวนน้อยนะครับที่รู้จักกับโบรกเกอร์นี้นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็สามารถสมัครสมาชิกเปิดบัญชีใหม่ผ่านโบรกเกอร์นี้ได้และก็ไม่ต้องทำการแชร์กำไรให้ผมได้นั่นเองนะผมเพราะว่าโบรกเกอร์เขาจะจ่ายให้ผมนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นั่นเองนะครับคุณเก็บกำไรทั้งหมดไปนะผมได้ส่วนต่างจากโบรกเกอร์นั่นเองนะครับเรื่องนี้เราก็พูดกันตรงๆนะเราเปิดกันหมดเลยนั่นเองนะผมจะไม่มาปิดบังนะครับว่าผมไม่ได้เงินจากโบรกเกอร์นะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมได้เงินจากโบรกเกอร์นะผมก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับคุณสามารถทำกำไรได้ผมก็ทำเงินเล็กๆน้อยๆจากโบรกเกอร์นั่นเองนะผมเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษนะผมเรียกว่าวินวินทั้งคู่นั่นเอง
นะครับซึ่งข้อดีของโบรกเกอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับผมวันนี้เรามาพูดข้อดีกันเล็กๆน้อยๆนะผมไม่เจาะลึกนะครับข้อดีของเจ้าโบรกเกอร์นี้นะครับคือเราสามารถเติมเงินได้ง่ายมากเลยนั่นเองนะผมถามว่าง่ายยังไงนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราใช้โมบายแบงกิ้งกันเยอะนั่นเองนะผมโบรกเกอร์เขาเล็งเห็นตรงนี้นะครับเขาก็เลยเปิดเป็นสแกน QR code เติมเงินเข้าเทรดนั่นเองนะผมเป็นไงครับฟังดูง่ายมากเลยไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในแดชบอร์ดของ BD Switch นั่นเองนะผมก็ตอนนี้นะครับผมจะกดเติม500แล้วกันนะผมเห็นไหมครับกดเข้ามานะครับมันก็จะมีออปชันมากมายเลยนั่นเองนะผมออนไลน์แบงกิ้งนะครับอันนี้เป็นของสิงคโปร์มั้งครับน่าจะใช่นะผมแล้วก็โลคอลแบงก์นะครับที่เรามาเล็งงานก็คือตรงนี้นะครับ QR code นั่นเองนะผมแล้วก็มีสกิล Bitcoin ต่างๆนะครับเรามาดูที่ QR code ตรงนี้นะครับกด proceed to pay นะผมเนี่ยนะครับง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะผมคลิกเดียวเท่านั้นนะผมคลิกเดียวแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมานะครับแล้วเขาจะมี QR code ให้เราสแกนนั่นเองนะผมซึ่งเนี่ยนะครับหน้าตาจะประมาณแบบนี้นั่นเองนะเขาจะคำนวณยอดเงินเป็นเงินบาทให้เราเสร็จสรรพเลยนั่นเองนะครับ 16,150 บาทนั่นเองนะผมหรือประมาณ500เหรียญนั่นเองนะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code นะผมกดจ่ายเงินเสร็จเงินก็จะเข้าทันทีเลยนั่นเองนะผมนี่คือการเติมเงินที่แสนจะง่ายของโบรกเกอร์ BD Swiss นั่นเองนะครับจริงๆแล้วผมยังไม่ค่อยเห็นหลายโบรกเกอร์ที่ทำแบบนี้ได้นะผมก็โบรกเกอร์นี้อาจจะเป็นโบรกเกอร์แรกๆเลยนั่นเองนะครับหรือว่ามีโบรกเกอร์อื่นแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามทุกโบรกเกอร์นะครับแต่ว่าโบรกเกอร์นี้อย่างที่ผมบอกมีพร้อมเพย์ให้จ่ายนะผมง่ายมากเลยนั่นเองนะครับโอเคนะผมก็ถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ LINE @นี้ได้เลยนั่นเองนะผม @mjopo นะผมหรือว่าถ้าไม่เจอก็ @ID ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือง่ายๆก็สแกน QR code ตรงนี้นะผมก็เด้งเข้าเลยนั่นเองนะครับผมจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะผมก็คือฝ่ายที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับฟังให้ชัดนะครับถ้าคุณสนใจเข้าร่วมแล้วคุณมีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับคุณติดต่อ LINE @มาแล้วทักมาว่าสนใจ copy trade มีบัญชีอยู่แล้วนั่นเองนะผมแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะผมก็เหมือนกันนะครับติดต่อ LINE @แต่พิมพ์มาว่าสนใจ copy trade ยังไม่มีบัญชีนั่นเองนะผมพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องพิมพ์เป๊ะๆตามนี้นะผมเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยนะครับมีคนหลายคนที่ทักผมมาเยอะมากเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ผมไม่ได้ลงคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมมีลงหลายคลิปแล้วก็มีงานหลายงานมากเลยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณไม่ทักมาข้อความแบบนี้นะครับผมก็จะไม่รู้ว่าคุณสนใจงานตัวไหนนั่นเองนะผมถ้าคุณพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆนะผมแบบนี้เป๊ะๆนะครับผมก็จะรู้ทันทีว่าอ้อคุณมาจากคลิปนี้นะครับสนใจตัวนี้เจาะจงไปเลยนั่นเองนะผมก็จะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าสนใจเข้าร่วมนะครับติดต่อ LINE @นี้เท่านั้นนะผมห้ามติดต่อผ่าน Facebook นะผมเพราะว่าจะเจอ Face ปลอมได้นั่นเองนะครับติดต่อผ่าน LINE @นี้เท่านั้นนะผมแล้วก็ถ้ามีบัญชีเทรดอยู่แล้วก็เติมเงินเข้าได้เลยแล้วพิมพ์มาว่าสนใจ copy trade มีบัญชีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งขั้นตอนต่อไปให้นะผมแล้วก็ถ้ายังไม่มี copy trade นะผมก็พิมพ์มาว่าสนใจ copy trade ยังไม่มีบัญชีนั่นเองนะครับทักมาได้เลยนะผม24ชั่วโมงนะครับเสาร์อาทิตย์ห้ามทักมานะผมเพราะว่าไม่มีทีมงานตอบนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ทักได้ตลอดเลย24ชั่วโมงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ